สวัสดีครับจอร์จเวียหรือว่าพงคุณเด็กดื้อนั่นเองครับตั้งแต่เปิดตัวที่โรงพยาบาลมาก็ดีมากเลยครับผมดีใจมากๆครับส่วนใหญ่คือก็พูดว่าเด็กดื้อหรือว่าผู้แช่หุ่นดีน่ารักเกือบทุกที่เลยครับที่ไปมีคนทักหรือเราก็สังเกตเพราะเราเป็นคนชอบสังเกตคนอยู่แล้วเขาก็จะสกิปบางคนก็ไม่กล้าเข้ามาทักบางคนเข้ามาขอถ่ายรูปเขาก็จะบอกเด็กดื้อดูอยู่นะครับตามอยู่นะครับเราก็แบบยิ้มปากแทบจะติดหูแล้วครับเราก็เห็นใน Facebook ก็ดีครับผมในสแกมไม่เคยคอมเมนต์ถึงพันนึงก็ดีใจมากที่คนมาเมนว่าอยากเป็นแมวน้องผู้ชายขนาดหน้าใหม่แต่น้องเล่นดีมากนะครับตาน้ำเสียงคือน้องได้อะประชันกับดาราตัวแม่พี่นุ่นน้องดูเนียนตาซื้อได้เลยน้ำเดินเลยหุ่นแน่นเวอร์พี่ออกให้เองค่ารักษาพยาบาลเนาะโรงพยาบาลแถวบ้านเดินหนีไม่ยอมให้ทำแผลแบบนี้พยาบาลรู้แต่ว่าเรื่องของสงสัยจะดูเรื่องนี้ก็เพราะผู้คนนี้แหละสังคมเสื่อมเด็กแบบนี้อย่าให้เจอเจ้าจะจับเอาทำหัวเลยค่ะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมึงจะเอาอะไรกูให้หมดกราบเท้าของชิดมาครับไม่ใช่น่ารักจังวะพยาบัวเฮอร์ดิสาพยาได้แล้วนะปกติไม่ค่อยดูละครย้อนหลังมาหลายปีแล้วเรื่องนี้ทำให้ต้องดูย้อนอีกค่ะติดหนักมากเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็ชอบผู้หญิงอายุมากกว่าเป็นผู้หญิงอย่าดูถูกตัวเองโลกใหม่รอเราอยู่รักป้องฮ่าฮ่ามาให้พี่จ้าบ้างสิมองตอนแรกธรรมดามองไปมองมาน่ารักจังวะกับป้าแก่ๆคนนึงไม่แก่หรอกครับแค่อายุเยอะซ่อมลูกบิดก่อนนะคะแค่นี้ฉันไม่สนหรอกค่ะช่วยตัดต่อคำนี้ให้หน่อยเราชอบมากเลยอ่ะเขาแต่งตัวให้เราเยอะมากเป็นกันดั้มเป็นซุปเปอร์แมนเป็นราชการลงทุนอะไรพวกนี้ครับแบบน่ารักมากแม่ชอบอ่ะน้องหล่อน่ารักด้วยลูกก็เล่นดีอุ้ยแม่ชอบเออพี่ไม่ได้ดูละครนานแล้วพอได้ดูเรื่องนี้ชอบมากคิดถึงมากอยากให้ถึงมันจะทำครับขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มาก็เป็นกำลังใจให้ตัวจอร์จพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเป็นฟีดแบ็กที่ดีครับโกรธป้องคุณก็ด่าป้องคุณไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมนะครับเกมรักเอาคืนทุกวันจันทร์อังคาร20:10 นทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทางยูทูบติดตามจอร์จได้ที่ Instagram จอร์จเวียแล้วก็ Twitter